น่าจะไม่เพราะว่าติดกิจกรรมอื่นไม่มีไฟระดับน้ำบอกความสูงต่ำของพื้นที่ได้ดีชั้นใดการกระทำของบุคคลใดๆไม่ว่าจะออกมาจากทางกายหรือวาจาย่อมบ่งบอกถึงระดับใจได้ดีฉันนั้นสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรัฐยาชีวิตปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็จบเสร็จหลักกับปรัชญามันคืออะไรก็คือภาษาแล้วหมายความหมายของภาษานี่คืออะไรก็คือปัญญาก็คือภาษาความหมายของปัญญาหรือปัญญาหมายความว่าอะไรใครจะเป็นคนตอบทีเนี้ยเอาละสิครับ ใครจะเป็นคนอธิบายว่าความหมายของมันความหมายแทนคำว่าปรัชญาเนี่ยหรือแทนคำว่าปัญญาเนี่ยจะหมายความว่าไงผมว่าจะมาติดล็อกที่ภาษาหมดแล้วต่อไปนี้นะครับใครล่ะครับจะเป็นบุคคลที่ทะลุทะลวงผ่านเส้นอะไรผ่านเส้นรุ้งก็ได้เส้นแวงก็ได้ลาติจูดก็ได้ลองติจูดก็ได้ผ่านเส้นลองติจูดไปจึงจะรู้ความหมายของคำว่าปัญญาเส้นนั้นคืออะไรเอ่ยตอบเลยนะฮะคือความสว่างนะเลยนะฮะความหมายของภาษาที่พูดจากันมาหลายร้อยคนมากคำว่าปัญญาฟิโลโซฟีนั่นนะครับอันเดียวกันจะมาได้คือความสว่างก็แล้วง่ายมันสว่างตรงที่ท่านเห็นหน้าผมในจอนี่ใช่ไหมเอาแค่นี้พอไหมฮะสว่างแค่นี้พอไหมครับผมตอบว่าไม่ใช่เลยแล้วมันสว่างยังไงเนี่ยปัญญาคือความสว่างมันสว่างยังไงก็ลองดูสิครับเดี๋ยวนี้ผมเชื่อมั่นในส่วนตัวผม 100% เกินอีกต่างหากมาอยู่ใกล้ๆลุงหงอกหลับตาในที่มืดถ้าลุงหงอกไม่สามารถทำให้ท่านเห็นความสว่างได้ภายใน30วินาที1นาทีมันเกินไปเสียเวลาลุงหงอกเอาแค่ภายใน30วินาที
ลุงออกสามารถทำให้ท่านเห็นความสว่างขณะที่อยู่ในท่ามกลางความมืดได้แน่นอนแน่นอนและแน่นอนดูสิครับมันมั่นใจขนาดนี้มันมีอะไรนักหนาหรือลุงออกอ่ะก็ลุงออกเพียวนี่ยี่ไม่รู้เลยป่านนี้ไม่รู้อยู่แล้วว่าลุงออกเพียวเอนเนอร์จีมันคืออะไรมันอยู่ตรงไหนทีเนี้ยเอางั้นก็ถามกลับเล่นๆจะมีกี่คนกี่ท่านที่นั่งอยู่หน้าจอขออนุญาตนะครับต้องใช้คำนี้นะเพราะเรากำลังพูดถึงปัญญานะเราไม่ได้พูดถึงคำว่ารวยจนนะเราไม่ได้พูดถึงฐานะกันนะเราพูดถึงปัญญากันนะเพราะฉะนั้นต้องขออนุญาตท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพผมเมื่อกี้ผมแจ้งว่าจะมีกี่คนที่จะรู้ว่าจะไปต่อไงผมก็พยายามนึกเอาภาษาอยู่เนี่ยเพราะภาษาเนี่ยไปไหนมันติดล็อกหมดมันจะใช้ภาษาไหนมาพูดคุยมันก็ติดครับภาษานี่เป็นสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันก็จริงอยู่แต่เข้าจริงมันล็อกนะพี่เอ๋ยนะก็ต้องไปว่าต้องข้ามภาษาไปข้ามภาษาอะไรเอาข้ามภาษาพูด